ก็ต้องเรียนว่าการร่วมมือครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือระหว่างทาง SCG แล้วก็ทิสิกนะครับก็มีความตั้งใจในแง่ของการที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพนะครับโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่เป็นของคนไทยนะครับซึ่งมีศักยภาพแล้วก็มีในแง่ของวิชาความรู้มีโนว์ฮาวในแง่ของการเอาเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการบริหารจัดการนะครับก็เลยทาง SCG เล็งเห็นก็เลยใช้ในแง่ของการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายของ SCG ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับโปรเจกต์นี้ก็แสดงให้เห็นเรื่องของการสนับสนุนของพี่ใหญ่ทาง SCG กับที่ให้กับสตาร์ทอัพไทยอย่างเราอย่างเต็มที่นะฮะก็โปรเจกต์นี้ก็อย่างที่บอกเกิดไม่ได้เลยก็ถ้าไม่มีทีม SCG ด้วยแล้วก็ทีมของจิตสิงห์ด้วยก็อยากให้เครดิตทั้ง2ทีมเต็มที่เลยต่อไปก็เรื่องของอนาคตที่ว่าเราจะทำไงให้มันใหญ่กว่านี้อีก10เท่าให้ได้ครับก็ต้องเรียนว่าความคาดหวังเนี่ยทาง SCG เองอย่างที่เรียนนะครับว่าเราอยากช่วยในแง่ของระบบการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะตัวแทนจำหน่ายเนี่ยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเรื่องการขนส่งนะครับแล้วก็คาดหวังว่าการขนส่งดีทุกอย่างดีประสิทธิภาพดีเนี่ยในแง่ของการสร้างกำไรในมุมของการบริหารจัดการของร้านเนี่ยควรจะต้องดีขึ้นครับของทิสิกก็เหมือนเดิมครับภารกิจเรา Easy Shipping Everyday ก็ SCG ให้โอกาสเราพิสูจน์ว่าเราช่วยผู้แทนจำหน่ายของ SCG ได้ไหมก็สเต็ปแรกก็เราพอทำได้ละก็สเต็ปต่อไปก็ช่วยมากขึ้นแล้วก็ช่วยวงกว้างข้างนอก SCG เป็นธุรกิจ SME ของไทยเรานะครับให้เขานอกจากเขามีขายของออนไลน์ได้รับชำระเงินออนไลน์ได้ต่อไปก็ส่งของออนไลน์ด้วยเหมือนกันก็คือเป็นปัจจัยสุดท้ายที่จะทำให้ธุรกิจ e-commerce เนี่ยโตอย่างดีที่สุดครับก็ต้องเรียนว่าในมุมของรายได้อะครับก็คงจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นการเพิ่มรายได้กระทบโดยตรงกับทาง SCG นะครับแต่การเพิ่มรายได้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับทางตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้านะครับในแง่ของการที่อย่างที่ผมเรียนว่าประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับลดต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะงั้นแน่นอนรายได้ในมุมของตัวแทนจำหน่ายเราหรือในมุมของร้านดีลเลอร์เนี่ยก็ควรจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะทำให้เขามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น